สำหรับวันแรกนะครับพี่โอ๊ตทำได้12ออเดอร์นะครับคิดเป็นเงินทั้งหมดที่นี่คือกระบี่เบอร์หนึ่งของยโสธรอาทักทายหน่อยครับ ตอนนั่งรอแอร์เย็นยังมีความสุขเนาะแล้วก็ โอเคจบข่าวคนละแผ่นครับขอบคุณครับขอบคุณครับอย่าลืมฝากช่องติดตามด้วยนะครับแล้วว่างๆก็มาเป็นดาราด้วยกันพวกนี้ระหว่างบ้านคลิปล่าสุดนะครับป๋ามี FC เพราะฉะนั้นป๋าเตรียมตัวได้เลยสวัสดีครับเพื่อนๆหลังจากที่พี่โอ๊ตทดลองวิ่งฟู้ดแพนด้ามาได้ประมาณ1อาทิตย์แล้วนะครับคราวนี้เราก็จะมาลองดูกันว่าสำหรับไรเดอร์ใหม่ที่อยู่แบต6แล้วก็อยู่ต่างจังหวัดซึ่งก็คือจังหวัดยโสธรนั้นผลงานการวิ่งค่าแรงที่ได้นั้นจะเป็นแบบไหนนะครับวันนี้พี่โอ๊ตมีให้ดูทั้ง3แบบก็คือออเดอร์แรกได้กี่บาทแล้วก็วันแรกได้กี่บาทแล้วก็สัปดาห์แรกได้กี่บาทมาติดตามกันครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปดูนะครับพี่โอ๊ตจะพาไปดูกระบี่มือหนึ่งของจังหวัดยโสธรก่อนนะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเราอาจจะได้สัมภาษณ์พี่บอสซึ่งเป็นมือหนึ่งของยโสณตอนนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นไปรู้จักกับพี่บอสก่อนเลยครับผมนี่คือกระบี่มือหนึ่งของยโสธรอาทักทายหน่อยครับ กี่ออนแล้วครับพี่วันนี้22ครับ12เนาะออ22 12ครับพี่12เอาแล้วเข้ากี่โมงเข้า6โมงเช้าครับอ๋อออก2ทุ่มครึ่งครับผมยาวๆไปเลยโอเคมันมาแล้วเจอกันครับครับไปครับสวัสดีครับคราวนี้เรามาดูไรเดอร์ใหม่ฟ้าปินเลนกันบ้างนะครับพี่โอ๊ตวิ่งงานวันแรกนะครับวันที่9มีนาคมนะครับโดยเลือกกะ 10.14 ถึง 14.15 นะครับก็คือกะเดียวเวลาทั้งหมด4ชั่วโมง1นาทีนะครับคราวนี้เรามาดูกันว่าใน1กะของพี่โอ๊ตนั้นได้ออเดอร์แรกเท่าไหร่แล้วก็สิ้นวันเนี่ยพี่โอ๊ตได้รายรับเท่าไหร่นะครับไปดูรายละเอียดกันครับผมค
ราวนี้มาดูออเดอร์แรกกันบ้างนะครับออเดอร์แรกของพี่พศมาตอน 10:37 นาทีนะครับซึ่งเอาจริงๆตอนนี้ก็จำไม่ได้หรอกว่ารับออเดอร์แรกที่ร้านไหนแล้วก็ไปส่งลูกค้าเป็นใครนะครับส่วนรายได้ของออเดอร์แรกนะครับค่ารอบก็คือ 24.460 สตางค์นะครับซึ่งเป็นเรทของต่างจังหวัดก็คือจังหวัดยะโสธรนะครับส่วนจังหวัดอื่นๆหรือในกทม.อาจจะแตกต่างกันไปนะครับอันนี้เป็นแบต6ไรเดอร์ใหม่นะครับผมส่วนรายได้รวมของวันแรกนะครับที่โพสต์วิ่งต่างจังหวัดที่จังหวัดยะโสธรนะครับก็พี่โอ๊ตทำงานทั้งหมด4ชั่วโมงกับอีก1นาทีนะครับมีการจัดส่งทั้งหมด12ออเดอร์นะครับรายได้สำหรับวันแรกก็คือ289.28 สตางค์นะครับก็ไม่ถึง300กับการทำงาน4ชั่วโมงนะครับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคในระดับหนึ่งเนาะคราวนี้เรามาดูในภาพรวมในสัปดาห์แรกนะครับที่โพสต์วิ่งนะครับก็คือวิ่งตั้งแต่วันที่9มีนาคมนะครับถึงวันที่14มีนาคมโดยใช้เวลาวิ่งทั้งหมด34ชั่วโมง38นาทีนะครับทำออเดอร์ได้ทั้งหมด86ออเดอร์นะครับและรายได้รวมของโพสต์ก็คือ2,027.79 สตางค์นะครับซึ่งก็คือเป็นรายได้วีคแรกของโพสต์ฝาปิดเลนในฐานะไรเดอร์ใหม่แบต6ที่จังหวัดยะโสธรนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการสรุปรายได้ในครั้งแรกออเดอร์แรกวันแรกแล้วก็วีคแรกของโพสต์ฝาปิดเลนในฐานะไรเดอร์หน้าใหม่แบต6นะครับก็ฝากเพื่อนท่านผู้ชมทั้งที่เป็นบุคคลทั่วไปแล้วก็เป็นไรเดอร์นะครับฝากติดตามช่องฝาปิดเลนในโครงการ Food Panda X ฝาปิดเลนไว้ด้วยนะครับเพราะว่าคลิปหน้าเราจะมาติดตามกันว่าในการวิ่งของไรเดอร์ Food Panda นี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับอาจจะเป็นในแง่ของความคุ้มค่าในการประหยัดน้ำมันสำหรับ Xmax 300หรือไรเดอร์ท่านอื่นๆที่น่าสนใจเช่นกระบี่มือ1พี่บอสนะครับหรืออาจจะเป็นตัวละครรับกระบี่มือ 0.5 ป๋าตะวันแบบนี้นะครับซึ่งรับรองได้ว่ามีอะไรที่ใหม่ๆแล้วก็น่าสนใจสำหรับบุคคลทั่วไปและก็บุคคลที่เป็นไรเดอร์กันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้กับช่องฟ้าปิดเลนด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับฟ้าปิดเลนครับ